คุณจตุพรครับมองเรื่องการที่รัฐบาลแต่งตั้งคุณณัฐวุฒิเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่ายังไงบ้างครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ถือว่ามีความสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนคือเป็นเรื่องที่ทั้งทางนายกรัฐมนตรีและทางณัฐวุฒิเนี่ยเขาต้องเป็นผู้ตอบคำถามเพราะในการเลือกตั้งปี2566เนี่ยณัฐวุฒิคือผอ.ครอบครัวเพื่อไทยและก็เป็นคนที่ประกาศหลักคนหนึ่งบนเวทีว่าจะไม่จับมือทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไล่หนูตีหูเห่าและก็ไม่จับมือกับคณะรัฐประหารต่อมาเนี่ยนะครับก็มีการเสนอนโยบายหลักเพื่อที่ดึงพี่น้องคนเสื้อแดงกลับไปช่วยว่าภายใน100วันจะให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บญาติของครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องตรงกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ทีนี้พอมาถึงจุดในวันจัดตั้งรัฐบาลณัฐวุฒิก็ไปออกรายการของสรยุทธว่าประกาศว่าไม่พร้อมจะไปต่อกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยขอยืนส่งแค่นี้ซึ่งผมก็ออกมาสวนในขณะนั้นว่าคุณต้องไปยืนขวางไม่ใช่ไปยืนส่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องกรณีร้อยวันที่จะฟ้องต่อศาลฎีกาในคดีสลายการชุมนุมก็ปรากฏว่าณัฐวุฒิก็ไปยื่นหนังสือให้กับคุณอุ๊งอิ๊งฐานะหัวหน้าพรรคแต่ว่าก่อนที่คุณทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลตำรวจ1วันพรรคเพื่อไทยก็ไปถอนร่างกฎหมายฉบับนี้เรื่องการจัดความสัมพันธ์เราคงจะแลเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนต่างก็มองเหมือนไม่เห็นนะครับการไปมาหาสู่เพราะว่าเป็นภาพที่ปรากฏจนกระทั่งถึงวันที่แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกแบบไม่เป็นทางการเพราะเขาเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลระบาดสัตว์ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองพูดหาเสียงและตัวเองประกาศว่าไม่พร้อมจะไปต่อร่วมด้วยถึงขนาดน้ำตาคลอเป้าวันนี้ตัวเองก็ไปอยู่ในใจกลางรัฐบาลเพราะฉะนั้นคำสัตย์ของมนุษย์นะครับเป็นหน้าที่ของผู้ที่เสียคำสัตย์จะต้องไปตอบคำถามนั่นเองบ้างก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเพื่อที่จะมาอะไรกับผมแต่ผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรเพราะหลักใหญ่ใจความนั้นคนมักจะเข้าใจผิดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการพูดเก่งแต่เป็นการนะครับเป็นเรื่องของการพูดความจริงพูดไม่มีใครแพ้ใครหรอกเพียงแต่ว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนต่างหากนะครับดังนั้นแค่จุดสตาร์ทที่ไม่เป็นความจริงสองขยักนะครับวันนี้ก็เป็นคำตอบอยู่แล้วส่วนเหตุผลอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขานะครับไม่ลุกล้ำก้ามเกินผมก็วิพากษ์วิจารณ์ของผมตามปกติครับในฐานะคนเสื้อแดงเก่าแล้วก็เป็นแกนนำเสื้อแดงเก่าครับผมมองทิศทางต่อจากนี้ยังไงบ้างครับผมในฐานะที่คุณณัฐวุฒิได้ออกมาร่วมด้วยผมว่าที่ใหญ่คือปัญหาของบ้านเมืองอยู่ตรงไหนคือพอกันทีที่หลอกคนเป็นต้มคนตายเนี่ยถือว่าทำมากไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกคนรู้ทันกันหมดผมเดินมาถึงจุดที่ยืนยันว่าเราต้องรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองประชาชนทุกภาคฝ่ายล้วนถูกหลอกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเพียงแต่ว่าผู้ที่หลอกอ่ะคุณหลอกเขาพอแล้วหรือยังวันนี้ผมข้ามนะครับเอาเรื่องปัญหาชาติบ้านเมืองเป็นหลักนะครับถ้าใครคิดว่าคำพูดทุกคำพูดที่ผ่านมานั้นไม่ใช่เป็นการหลอกก็เป็นสิทธิของคนนั้นแต่ผมเองก็เห็นว่าการพูดเท็จนะครับกับคนที่ตายกับคนที่ได้รับบาดเจ็บคนสูญสิ้นอิสรภาพและคนที่ไปร่วมในการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำนะครับเพราะฉะนั้นการจะดำรงตำแหน่งแห่งหนใดนั้นมันเล็กกว่าคำว่ามีเกียรติยศตัวเองพูดอะไรย่อมรู้แก่ใจเป็นอย่างดี
พราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนใครจะคิดอย่างไรก็ช่างทุกคนก็จะรู้ว่าผมไม่เคยไปตามใครไม่เคยไปชักชวนใครนะครับผมก็อยู่ตามวิถีของผมเห็นด้วยก็ร่วมกันไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องร่วมนะครับและผมก็อยู่ของผมพันอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นนะครับเราเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องคนเอาชีวิตไปแลกให้สิ่งที่สำคัญที่สุดคุณซื่อสัตย์ต่อคนเป็นไม่ได้แต่ไม่ควรจะทรยศกับคนที่ตายเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทีนี้มองเรื่องทีนี้ครับก็มันก็มีคำถามจากกลุ่มคนกลุ่มเสื้อแดงบางคนนะครับที่เขามองว่าเรื่องนี้การที่คุณณัฐวุฒิหรือพรรคเพื่อไทยหรือคุณอุ๊งอิ๊งออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ร่วมจับมือกับพรรค3ปอครับผมมันเป็นโซลูชันในเรื่องของการที่แลนสไลด์แต่ตอนนี้มันไม่เป็นแลนสไลด์แล้วเขาก็มองว่าอาจจะไม่ได้เป็นการผิดตบัดสัตว์ตรงนี้คุณจตุพรมองยังไงบ้างครับคือเป็นเหตุผลที่โกหกซ้ำคือก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายแต่หลังที่พูดไปแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายเราเป็นความนะครับเป็นเหตุผลนะครับของคนกระล่อนปลิ้นปล้อนหลอกลวงคำพูดมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเพราะเนี่ยนะครับคุณใช้เหตุผลวันที่คุณต้องการเสียงว่าให้ประชาชนมาเลือกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่จับมือกับใครไม่ร่วมมือกับใครและคนไปหลงเชื่อคนก็ไปเลือกแต่พอเลือกเสร็จคุณอ้างเหตุผลว่าไม่แลนสไลด์คุณทำตรงกันข้ามกับที่ประกาศหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำมั่นสัญญาที่คุณให้ไว้กับประชาชนถือว่าเป็นการทรยศต่อคำมั่นสัญญานั้นผมเองก็เห็นว่าถ้าเราแข่งเรื่องการโกหกเรื่องการทรยศประชาชนถ้าแข่งในมุมนี้คุณก็อาจจะชนะแต่เอาละครับผมก็ต้องการจะพิสูจน์สังคมไทยเหมือนกันว่าเราจะยินยอมให้คนตบัดสัตว์ทรยศนะครับในคำพูดกับประชาชนอย่างซ้ำซากนะครับเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองได้นานสักเพียงใดครับทีนี้คุณจตุพรมองการทำงานของคุณณัฐวุฒิต่อจากนี้ยังไงบ้างครับผมว่าในครับก็เป็นเรื่องของเขาที่จะต้องทำแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าสาระหลักมันไม่ได้อยู่ของการเป็นนักพูดความเป็นจริงต่างหากที่จะเป็นสาระหลักนะครับและมันเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมก็คือว่านะครับไม่มีใครจะเอาฝ่ามือไปปิดแผ่นฟ้าได้นะครับไม่มีใครจะเอาความเท็จไปปิดความจริงได้อย่าว่าแต่ไปตอบคำถามกับประชาชนกับญาติวีรชนหรือกับสื่อมวลสารมวลชนไปยืนตรงหน้ากระจกตอบคำถามกับตัวเองได้หรือเปล่าว่าตัวเองเคยพูดอะไรเอาไว้แล้ววันนี้ตัวเองทำอย่างไรครับคุณจตุพรทีนี้ผมขออนุญาตถามในเรื่องของคดีตากใบกับท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาครับเพราะว่าหลายๆคนก็จับตามองท่าทีของพรรคเพื่อไทยในการตอบคำถามเกี่ยวกับคดีตากใบครับว่าดูเหมือนจะไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่คดีนี้เท่าไหร่เพราะว่าอย่างล่าสุดก็คุณวิสุทธ์ก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าอยากจะให้โฟกัสในเรื่องปัญหาของอุทกภัยมากกว่าคดีตากใบนะตอนนี้คือการไม่ระมัดระวังเรื่องความรู้สึกจุดชนวนของความผิดพลาดและกลายเป็นปัญหาของ3วันชายแดนภาคใต้ก็มาจากรัฐบาลของคุณทักษิณโดยปฏิบัติในเรื่องการปล้นปืนอย่างผิดพลาดเพราะจำเลยเพียงแค่หนึ่งเดียวเนี่ยศาลฎีกาก็พิพากษายกฟ้องลามไปสู่การอุ้มฆ่าทนายสมชายลามไปสู่นี่นะครับเหตุการณ์ความตายเป็นรายวันแล้วก็มีจุดที่กระทบกระเทือนอยู่3จุดก็คือกรือเซะสบ้าย้อยแล้วก็ตากใบคดีที่เกิดขึ้นนะครับกรณีตากใบทุกคนต่างก็เชื่อกันว่าอย่างไรก็ตามนะครับผู้ต้องหาทุกคนนะจะไม่มีวันที่จะมามอบตัวก่อนวันที่25ตุลาหมายความว่าหลังจากนั้นคดีก็จะขาดอายุความความเป็นจริงนั้นคนที่ออกมาแถลงก็ย่อมเล็งเห็นผลชัดอยู่แล้วว่าอย่างไรเขาไม่มาเพียงแต่ว่าท่วงทำนองของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องเล่นกับความรู้สึกของคนของญาติคนที่ตาย
และนะครับคนที่เห็นใจสังคมของเขาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนไม่ได้มีใครวาดหวังว่าคุณจะต้องมารับผิดชอบอะไรด้วยหรอกเพียงแต่ว่าคุณจะไปพูดในลักษณะที่ไม่รับผิดชอบไม่ได้ถ้าพูดเนี่ยนะครับความรับผิดชอบไม่ได้ก็อย่าได้ไปพูดเพราะทุกคนรู้คำตอบปลายทางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลังจากวันที่25ตุลาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันสงบกันได้จริงตั้งแต่ปี47 20ปีแล้วเนี่ยที่ไปยุบสอบตที่ไปยุบพตท43นะครับแล้วก็ใช้มาตรการของรัฐตำรวจในขณะนั้นนำพาสู่ความพินาศย่อยยับจนถึงบัดนี้นั้นเพียงแค่คุณพูดให้ญาติของคนที่ตายของประชาชนที่เขาเห็นความอยุติธรรมนี้เนี่ยให้เขาสบายใจคุณยังทำไม่ได้เลยนะครับไม่มีใครคิดว่าคุณจะไปเอาตัวมาได้หรอกแม้ว่าคุณจะจัดท่วงทำนองกันอย่างไรนะครับผมเองก็รู้จักกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่านะครับคุณประเมินอารมณ์ความรู้สึกของคนต่ำไปและที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าปัญหาสามวันชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะเขตตากใบนั้นถ้ายังไม่ระมัดระวังเรื่องคำพูดคุณจะเอาเรื่องน้ำท่วมมาโยงกับเรื่องตากใบได้ยังไงไอ้นั่นเหรอคนตาย78นะครับจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าเรื่องน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติและน้ำท่วมมันก็เพิ่งเกิดไอ้โน่นมา20ปีนะครับคุณจะโยงเนี่ยนะครับว่าไปสนใจเรื่องน้ำท่วมมากกว่าเนี่ยไอ้นี่ตรรกะทางการเมืองเขาไม่อธิบายความกันนะครับเพราะว่าตากใบก็คือตากใบผ่านมา20ปีน้ำท่วมณปัจจุบันนะครับและมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันว่าการที่ไปจะให้สนใจเรื่องน้ำท่วมมากกว่าเรื่องตากใบคือแต่ละคนที่ออกมาพูดควรจะใช้ความเป็นมนุษย์ที่มากกว่านี้ขณะเดียวกันนะครับผมทางด้านแกนนำของพรรคเพื่อไทยรวมถึงกลุ่มของพรรคเพื่อไทยบางคนฮะก็พยายามออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าอยากจะให้ตัวจำเลยในฐานะส.ส.ของพรรคเนี่ยออกไปมอบตัวเหมือนกันอยู่เรื่อยก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่าอย่างไรเนี่ยนะครับไม่มีใครมามอบตัวหรอกนะครับเพราะเนี่ยนะครับทุกคนต่างก็รู้อะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะภาษาไอการแก้ไขปัญหาเรื่องกายภาพมันคงจะยากอยู่แล้วแต่การแก้ไขปัญหาเรื่องจิตใจเนี่ยนะครับคือทางกายแก้ไม่ได้แล้วไปทำร้ายด้านจิตใจอีกนะครับต้องคิดอย่างช้าๆว่าไอ้ที่อธิบายเนี่ยมันใช่ไหมส่วนเรื่องคำตอบเนี่ยนะครับว่าอย่างไรก็ตามไม่มีใครมามอบตัวอยู่แล้วแล้วก็พอคิดถึงปลายทางเรื่องนี้เพราะสิ่งที่ต้องคิดอ่านก็คือว่าเมื่อคดีขาดอายุความหลัง25ตุลาไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นการพูดในลักษณะที่เยียวยาหัวใจนะครับเป็นมัธุรสวาจานะครับและก็ให้ความสำคัญนะครับควรที่จะปฏิบัติอย่างนั้นแต่ท่วงทำนองที่ไปคนละทิศคนละทางไม่ได้แคร์กับความรู้สึกที่มันเป็นบาดแผลที่มันกินใจนะครับเรื่องราวมันมาจนกระทั่งบัดนี้จากการตัดสินใจที่ผิดพลาดจากเริ่มต้นคดีปล้นปืนแล้วก็จนกระทั่งลามเข้ามาสู่เรื่องตากใบและจนกระทั่งบัดนี้ยังกลับไปจุดเดิมยังไม่ได้เพราะฉะนั้นที่พูดคุณเอาน้ำเย็นเข้าหรือคุณเอาน้ำมันราดย่อมที่จะเห็นผลอยู่แล้วทีนี้คุณจตุพรมองเรื่องของกระบวนการยุติธรรมยังไงบ้างครับเพราะว่ามันก็มีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานในส่วนของคดีของพรรคเพื่อไทยนะตอนนี้ครับที่เหมือนกับว่าใกล้จะหมดอายุความในหลายเรื่องแล้วก็พ้นคือผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามคือโดยสองมิติในขณะนี้มิติทางกฎหมายผมเชื่อว่าทั้งคุณอุ๊งอิ๊งคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงจะรอดจากเงื้อมือของกฎหมายไม่ได้ส่วนเรื่องประชาชนถ้าจะเข้าใจกันดีๆที่ผมพูดคนที่จุดม็อบไม่ใช่ประชาชนไม่ใช่แกนนำแต่คือการกระทำของรัฐบาลทำบ่อนขายแผ่นดิน99ปีเจรจาจนเสียประโยชน์หรือดินแดนหรือแม้กระทั่งทำลายระบบเงินตราและมีผลประโยชน์ทับซ้อนทุกเรื่องคือการจุดม็อบทั้งสิ้นคนทั่วไปที่ไม่เคยทำม็อบเข้าใจว่าแกนนำเป็นผู้จุดความจริงไม่ใช่รัฐต่างหากที่จะเป็นผู้จุดผมก็เตือนให้ฟังอยู่แล้ว
ถ้าคุณไม่ทำประชาชนไม่มีใครอยากเดือดร้อนลงท้องถนนหรอกเพราะฉะนั้นมาตรการทางกฎหมายผมเชื่อว่าจะจบก่อนนะครับในไม่นานนี้ยกเว้นว่าเนี่ยนะครับแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรกันแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเมื่อความผิดและกฎหมายมันยังอยู่และผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนี้เนี่ยคงไม่ได้ปล่อยให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายนะครับจนจะแก้ไขอะไรกันไม่ได้เพราะฉะนั้นขบวนการทางกฎหมายเนี่ยจะมาก่อนการกระทำนะครับของรัฐบาลยกเว้นว่าขบวนการทางกฎหมายเนี่ยนะครับมันล่าช้าจนกระทั่งปล่อยให้เขาไปทำบ่อนปล่อยให้เขาไปขายแผ่นดินหรือทำลายชาติในประเด็นอื่นๆเรื่องการขายแผ่นดิน99ปีนั้นไม่ใช่เรื่องแนวคิดตามที่คุณสมคิดเชื้อคงพูดคุณทักษิณก็พูดคุณเศรษฐาก็พูดนะครับหลายคนก็พูดนะครับคุณจะอ้างแนวคิดคุณมาล้อเล่นกับความรู้สึกเรื่องการขายแผ่นดินก็ได้ยังไงนะครับแล้วคุณเป็นใครถ้าเขาเอาจริงแล้วคุณจะขวางยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมมองว่าคนที่มีหน้าที่ทำตามกฎหมายคนที่เอามาอย่าให้เดือดร้อนประชาชนไม่มีใครอยากลงท้องถนนหรอกยกเว้นว่ามาตรการทางกฎหมายหยุดไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนคุณจตุพรก็ยังมองว่าการในเรื่องของกฎหมายก็ยังเป็นเรื่องปกติอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้มีก็ยังเดินอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในกกต.ในปปช.ในผู้ตรวจการแผ่นดินในกรรมการสิทธิ์นะครับและเรื่องที่กำลังจะสู่ศาลรัฐธรรมนูญสู่ศาลอาญาทุจริตศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งก็กำลังจะเดินไปสู่สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะจบนะครับถ้าไม่จบนะครับและไปกระทำอย่างที่ผมบอกว่าการจุดม็อบติดก็คือการทำบ่อนการขายที่ดิน99ปีนะครับหรือว่าดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งวันนี้ยังไม่ได้เป็นดิจิตอลวอลเล็ตวันไหนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนได้รับผลประโยชน์จากการขายที่ดินหรือว่าแลนด์บริดจ์ทำท่าเรือถนนรางไม่ขัดข้องแต่อย่าเอาที่ดิน 300,000 ไร่ไปแถม99ปีไอ้นี่มีเรื่องเจรจาเนี่ยนะครับในเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเรื่องพลังงานนะครับเราถ้าเราไปเสียดินแดนแม้กระทั่งนิ้วเดียวก็เกิดเรื่องแล้วนะครับเรื่องผลประโยชน์นะครับถ้าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็นไอ้นี่ก็เกิดเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือชนวนของการปลุกม็อบทั้งสิ้นของการจุดติดทั้งสิ้นนะครับคนทั่วไปคิดว่าแกนนำเป็นผู้จุดไม่ใช่และไม่เคยมีที่แกนนำจะเป็นผู้จุดรัฐต่างหากที่เป็นผู้จุดครับคุณจตุพรครับล่าสุดครับมีกระแสว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินไปพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าอันนี้คุณจตุพรพอทราบข่าวมาไหมครับมันเพียงแค่ข่าวลืออยู่นะครับไม่มีใครยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าทั้งเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธเราก็จะมาวิพากษ์สิ่งที่มันเป็นข่าวลือมันก็ดูกระไรอยู่นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นรอให้ความชัดเจนนี้เกิดขึ้นก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่มันชี้ให้เห็นว่าข่าวลือที่มาในลักษณะแบบนี้เพราะตัวคุณทักษิณเองแม้กระทั่งรัฐบาลใครก็ต่างรู้ว่ามันไม่ได้มั่นคงอะไรมันเปราะบางยิ่งกว่าประชาชนซะอีกเป็นรัฐบาลเปราะบางจริงๆนะครับทำแข็งแรงไปอย่างนั้นก็รอวันเวลานะครับกับเรื่องราวที่กำลังจะเกิดนะครับเลยกลางสัปดาห์เลยกลางเดือนไปแล้วเราคงจะเห็นวี่แววบ้างนะครับความชัดเจนเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมนะครับหรือว่าถ้าลากไปข้ามปีทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับคือถ้ามันเป็นไปตามอย่างนี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนประชาชนคือการนะครับการอยู่หรือไปของนายกรัฐมนตรีไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนที่ออกมาขับไล่นี่เป็นหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหน้าที่ของประชาชนคือการไปยืนขวางโครงการที่มีลักษณะการขายชาติทำลายชาตินี่เป็นการคือการขวางไม่ให้เกิดการกระทำเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการอยู่หรือไปของตัวนายกอยู่ที่องค์กรอิสระการยืนขวางการทำลายชาติการขายชาติเป็นหน้าที่ของประชาชนถ้าเดินไปถึงจุดนั้นนะครับมันเป็นสองส่วนกันอยู่เพราะการชุมนุมให้ตายเนี่ยนะครับมันก็ไล่รัฐบาลยากนะครับยกเว้นจะเกิดจากการกระทำของรัฐบาลบทเรียนก็บอกกันอยู่แล้วนะครับไม่มีใครเขลาพอว่าขับไล่แล้วเขาจะไปนะครับไล่ยังไงก็ไม่ไปหรอกนะครับแต่องค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีหน้าที่ในการจัดการส่วนประชาชนก็ไปหยุดยั้งการกระทำในนโยบายที่เกิดความเสียหายส่วนตัวคุณจตุพรคิดว่ามีการเข้าไปพบกันจริงๆไหมฮะ
ผมไม่ชัดเจนนะครับคือความที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็วิพากษ์วิจารณ์ลำบากแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันชี้ให้เห็นถึงการไม่มีเสถียรภาพและมีความมั่นคงอยู่จริงข่าวลือในลักษณะทำนองนี้มันจึงหลุดออกมานะครับเพราะวันนี้ไม่มีข้อเท็จจริงยืนยันนะครับยกเว้นเรามีข้อเท็จจริงยืนยันมันมีเพียงแค่แหล่งข่าวนะครับซึ่งก็เจ้าตัวมาปฏิเสธแล้วจะไปพูดยังไงโอเคครับผมขอบคุณครับครับ